กลับมาพบแบบนี้ค่ะแม่คะเช้าๆ8โมงเช้าเสียงยังไม่ตื่นเลยแม่แหบๆๆๆนิดหน่อยเสียงแหบนิดหน่อยเดี๋ยวสักพักจะมาแต่ใจสู้มากนี่ใจเกินร้อยนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเอาเป็นว่าข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะแม่คะเริ่มกันเลยเพราะวันนี้เรามีข่าวแน่นมากถูกต้องแล้วค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมคะฮือฮามากๆเลยแชร์กันสนั่นเมืองเลยนะคะว่ามีพระสงฆ์รูปนึงนะคะควงปืนลูกซองวิ่งจีวรปลิวเพื่อช่วยตัวประกันซึ่งแท้จริงแล้วค่ะพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยนะคะท่านเป็นตำรวจหน่วยจู่โจมมาก่อนที่จะมาบวชโอ้โหจีวรปลิวจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็คือมีชายคนนึงค่ะอายุประมาณ60ปีนะคะเป็นผู้ร้ายใช้มีดปลายแหลมนะคะบุกจี้ภรรยาของตัวเองวัย58ปีค่ะที่แยกทางกันอยู่จีเนี่ยนะคะมีเหตุผลนะแม่ก็คือต้องการให้กลับไปคืนดีกันให้กลับไปอยู่ด้วยกันนี่เองงอนแล้วไม่หายงอนน่ะถูกต้องแล้วค่ะก็เลยจี้ซะเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็พยายามเจรจาแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะระหว่างนั้นค่ะหลวงพี่กอล์ฟนี่นะคะก็คือพระสงฆ์รูปนี้เนี่ยนะคะซึ่งเคยเป็นตำรวจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ที่ท่านเนี่ยเป็นตำรวจมาก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะคะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นและคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีอาวุธปืนด้วยนะคะจึงตัดสินใจขอยืมเสื้อกลอกกันกระสุนและก็อาวุธนะคะของเพื่อนตำรวจด้วยกันค่ะถูกต้องแล้วค่ะที่กำลังระงับเหตุอยู่นะเห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยยืมของเพื่อนละกันคือเป็นความภาวะขับขันใช่เห็นว่ามันเริ่มตึงเครียดเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนได้รับบาดเจ็บท่านเนี่ยนะคะก็เลยขอปืนเพื่อนคว้าเลยค่ะด้วยเขาเรียกว่าวิจารณญาณในอาชีพที่เคยทำมาใช่ใส่เสื้อกลอกแล้วบุกเลยนะคะเป็นอย่างในคลิปที่เห็นอยู่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ลาสิกขาละเพราะว่าบวชครบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกอล์ฟค่ะเปิดเผยว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นนะคะอยู่ในระหว่างที่เป็นการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาพอเจอเหตุการณ์ท่าทางไม่ค่อยดีแบบนั้นนะคะด้วยสัญชาตญาณของความเป็นตำรวจค่ะลืมตัวนะถึงได้คว้าเสื้อเกราะอย่างที่บอกนะคะคว้าเสื้อเกราะคว้าปืนนะคะมาวิ่งไล่นะคะเข้าปฏิบัติการทำหน้าที่ทันทีเมื่อระงับเหตุได้นะคะก็กลับเข้าวัดค่ะแล้วก็ไปสารภาพกับท่านเจ้าอาวาสนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการเขาเรียกว่าเป็นอาบัติในคือกฎวินัยสงฆ์วินัยสงฆ์ในบางประการก็เจ้าอาวาสก็บอกว่าปลอบใจค่ะว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวมใช่ค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ปลงอาบัติให้จากนั้นก็คือใช้เวลาที่เหลือตั้งใจปฏิบัติธรรมะนะคะศึกษาแล้วก็ลาสิกขาแล้วก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจเช่นเคยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยตามวินัยสงฆ์เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งนะใช่หรือว่าใส่เสื้อกลอกทับจีวรเนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่ผิดวินัยสงฆ์แต่ คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดประสงค์ใช่เจตนาแล้วก็จุดประสงค์เนี่ยนะคะก็คือมีเลือดของความเป็นตำรวจอยู่ค่ะต้องการแบบว่าให้สังคมสงบสุขซึ่งต้องบอกว่ายังไงก็ต้องชื่นชมชื่นชมในสัญชาตญาณของเป็นคุณตำรวจเนาะของหลวงพี่กอล์ฟด้วยนะคะค่ะอ่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยจากมหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเราจริงๆเราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วล่ะกับข่าวในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการรับน้องที่มันมีพฤติกรรมที่เกินเลยไปนะคะรุนแรงเกินไปข่าวนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะคุ้นชินในเรื่องของรุ่นพี่ผู้เตะน้องผู้ชายหรือจะทำร้ายน้องผู้ชายซะส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยโดนแต่ว่าอันนี้โหดกว่านะคะกับเด็กผู้หญิงก็ไม่เว้นแล้วนะเรื่องราวก็คือว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีข่าวออกมาค่ะว่ามีการรับน้องแบบรุนแรงเกิดขึ้นนะคะด้วยการที่รุ่นพี่เรียกรุ่นน้องไปข้างนอกกลางดึกเพื่อไปทำอะไรไประดมทำร้ายร่างกายค่ะเตะกันจนตัวเขียวเลยนะคะรุ่นพี่ผู้ชายก็เตะน้องผู้ชายรุ่นพี่ผู้หญิงก็เตะน้องผู้หญิงนะคะบางคนเนี่ยนะคะโดนเตะจนขาอ่อนขาอ่อนก็คือด้านบนเนี่ยเขียวช้ำไปเป็นวงกว้างเลยเห็นในรูปนี้นะคะนี่โอ้โหมีแปานแดงปานดำกันเต็มขาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เกิดจากการเขียวช้ำจากการโดนเตะนั่นเองนะคะบางทีนะคะก็ทำพฤติกรรมโหดๆอย่างเช่นว่าให้กลิ้งไปตามพื้นบังคับให้น้องกลิ้งไปนะคะเอาน้ำสาดปล่อยให้น้องโดนยุงกัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยจนน้องๆ นะคะเขาทนไม่ไหวน้องๆ นักศึกษาเนี่ยมีความหวาดผวาไม่กล้าไปเรียนกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะรุ่นพี่ยังขู่บังคับค่ะว่าห้ามบอกใครทั้งนั้นห้ามบอกใครทั้งสิ้นเลยนะคะโดยอ้างว่าเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแม่เจ้ามันอันดีตรงไหนค่ะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะอ้างว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นการฝึกค่ะให้อดทนทางผู้ปกครองนะคะก็เลยทนไม่ไหวแล้วค่ะใครจะไปเห็นลูกโดนทำร้ายแบบนี้แล้วจะทนไหวนะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่กระทำผิดนะเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกกับใครทั้งสิ้นต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผ่านประสบการณ์การรับน้องเหมือนกันค่ะคือเจตนารุ่นพี่เนี่ยให้เหมือนแบบว่าถ้าสมมตินะค่ะถ้ามีคนนึงทำผิดต้องโดนลงโทษเท่ากันหมดเหมือนกับว่ามีความสามัคคีเกิดขึ้นใช่ต้องการให้เป็นแบบนั้นช่วยกันสร้างวินัยหรอใช่เหมือนแบบให้น้องๆรักกันสามัคคีกันฟีลประมาณนี้แม่ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมเหมือนแบบว่าต้องเสียสละนะแบบเหมือนประคับประคองเพื่อนด้วยนะเพื่อนโดนลงโทษเธอจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงอันนี้คือตอนที่ตัวเองรับน้องแม่นี่ให้แค่มุดซุ้มแล้วก็เอาไอ้ลังมดมาโอ้โหโบราณเลยมีลังมดด้วยเหรอแม่มีเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วไงเมื่อก่อนลังมดเยอะเอามาลังมดมาใส่แล้วมันก็จะลอยๆหล่นตัวแล้วมันก็กัดกัดกัดนี่ใช่ไหมเราก็รู้สึกแล้วว่ามันเป็นความรุนแรงแล้วนะให้อมลูกอมแล้วไปต่อๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกินมันก็อุ่ยแแล้วอ่ะแต่มันก็รู้สึกว่าได้ได้มันคือแอร์ว่านะจริงใจแต่มันก็ไม่รุนแรงเท่าตอนนี้ไงของแอร์มีอาหารร่วมสาบานแน่อาหารยังไงใครก็ได้เอาอาหารที่ตัวเองชอบมาพรีเซนต์เสร็จปุ๊บรวมทุกอย่างรวมกันและให้กินอ้าวจริงๆแล้วก็เหมือนใส่บาตรนะพระสงฆ์เนี่ยใส่บาตรเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขาใส่บาตรเขาไม่ได้ใส่ถุงแบบนี้นะคะเขาตักข้าวตักแกงใส่ไปเจ้าต่อไปตักข้าวตักแกงใส่อย่างนี้นะแล้วก็คลุกนี่เคยปฏิบัติธรรมเวลาที่พระสงฆ์เนี่ยนะเวลาแบบว่าฉันใช่ไหมคะเวลาที่อยู่ในบาตรมันอาจจะแยกบ้างมีแยกบ้างแต่อันนี้คนทุกอย่างรวมกันแม่ไอติมขนมลูกอมปลาละคิดซะว่าเป็นแกงโฮโอ้แม่พูดพลาด คิดซะว่าเป็นตำตำซั่วอันนี้คือเป็นแบบว่าเวอร์ชันสมัยโบราณนะคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกันแล้วไม่ค่อยมีจริงๆมันเป็นอะไรที่น่ารักที่เราทำอ่ะเต้นไก่ย่างกันได้ไหมเต้นไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันรุนแรงไปคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคลิปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะได้รวมตัวกันร้องเรียนนะคะว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายนะคะร้องเรียนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหน่อยและก็ให้รองอธิการบดีนะคะที่ดูแลวิทยาเขตทำรายงานข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน่อยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะมาตรการการรับน้องไปยังทุกคณะทุกวิทยาเขตนะคะให้ดำเนินการมัดให้ดำเนินตามมาตรการนะคะที่กำหนดไว้นะหากพื้นที่ใดไม่ปฏิบัติตามนะคะจะต้องถูกลงโทษหากสอบสวนแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่ารุ่นพี่ที่ทำผิดเนี่ยถ้าทำผิดจริงเนี่ยเขามีบทลงโทษนะแม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีโทษตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติค่ะไปจนถึงพักการเรียนและไปจนถึงการไล่ออกเลยทีเดียวนะคะตัดคะแนนความประพฤติแม่ว่าไม่กลัวหรอกเบาไปเหลือไหมอะเหลือให้ตัดไหมอะจะนั่นน่ะสิอาจจะต้องติดลบไม่ใช่แค่ตัดก็นี่ไงเขามีหลายอันแม่จนหนักที่สุดก็คือการไล่ออกนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือแอว่ารับน้องแบบว่าเบาๆอ่ะรับได้นะให้เกิดความสามัคคีเล่นเกมการเหลืออะไรก็แล้วแต่มันมีวิธีหลากหลายในทางจิตวิทยาก็มีวิธีหลากหลายที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงก็ได้ในเรื่องของการสร้างความสามัคคีหรือว่าจะละลายพฤติกรรมกันแล้วก็ให้รู้สึกว่ามีการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องจริงๆดีนะคะกับการที่เรารู้จะรู้จักว่าเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องนั่นหมายถึงว่าเป็นการฝึกในเรื่องของการให้เกียรติในคุณวุฒิค่ะนะคะในวัยวุฒิหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีหลายวิธีอ่ะมันไม่ต้องรุนแรงแบบนี้หรอกมันโหดเกินไปถามแม่หน่อยเป็นว่าวันนี้ถามแม่ว่าถ้าเป็นลูกแม่เขียวกลับมาบ้านแม่ทำไงคะมันจริงๆไม่ต้องตอบคำถามคำตอบเดียวกันกับพ่อแม่ทุกคนก็คือรับไม่ได้ทนไม่ไหวเห็นแล้วรู้สึกว่าต้องจัดการแต่มองไปถึงการที่จะป้องกันดีกว่าถ้าจะไม่ให้ลูกมีความคิดว่าจะต้องมีวัฒนธรรมแบบนี้ต้องช่วยกันพ่อแม่ทุกคนต้องช่วยกันบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอลูกเราโดนปั๊บเดี๋ยวปีหน้าก็อยากทำคนอื่นไงใช่ไหมจบไปเถอะวัฒนธรรมแบบนี้มันไม่น่ารักอะค่ะมันไม่ได้รักจริงแม่มันเหมือนบางทีเนอะเราแบบว่าโดนแบบลงโทษมาเยอะปีหน้าคอยดูให้ถึงตาฉันบ้างอย่าให้ฉันเป็นซีเนี่ยฉันจะจัดให้หนักเนี่ยมันจะมีคำนี้อยู่ในหัวเสมอเพราะฉะนั้นพอแล้วเนอะไอ้มรดกแบบนี้ไม่ต้องถ่ายทอดกันพอแล้วค่ะเอาแต่พองาแอลว่าในเรื่องของการทำลายร่างกายหรือว่าบางทีมากเกินไปนั่งให้ยุงกุ่งยุงกัดเอาจริงๆนะถ้าบางทีน้องเขาเป็นอะไรไปอะรับผิดชอบไม่ไหวแม่เพราะว่าร่างกายของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีการรับความเจ็บปวดหรือว่ารับความรุนแรงแบบนี้ได้ไม่เท่ากันบางคนอาจจะอ่อนเห็นข้างนอกแข็งแรงข้างในอาจจะอ่อนแอจนเรารู้เท่าไม่ทันก็ได้ใช่แล้วจะรับผิดชอบยังไงเขานะคะคิดดีๆลูกคิดดีๆนะวัยฮอร์โมนแบบนี้ขอให้มีสติไปสวดมนต์กันดีกว่าจริงๆและอย่างเดียวเลยก็คือจะสามารถที่จะมีที่ยึดถือใช่มันทำให้ใจเบาขึ้นกับเรื่องของฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านแบบนี้แม่เนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนพุ่งพล่านแม่ฮอร์โมนตกอ๋อหรอแม่ในทิศทางเดียวกันต้องสวดมนต์
ค่ะจะได้ไม่สวิงนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยปวดใจมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากลับเข้าเรื่องที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูกันดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะน้องแกรมมี่นะคะลูกสาวของพี่ไมค์พี่รมพรเนี่ยเรียนจบแล้วจ้ะแถมน้องเนี่ยนะคะยังทำงานหาเงินส่งตัวเองระหว่างเรียนด้วยขนลุกค่ะขนลุกขนลุกเหมือนกันเลยแม่ดูสิภูมิใจแทนลูกเลยอุ้ยสวยด้วยนะคะน้องแกรมมี่ค่ะกาญจนาที่พี่เดี๋ยวนะแม่อ่านไม่ออกเลยอ่ะพิทักปะกังนะคะอู้ตาแล้วเอาใหม่เอาใหม่พิทักปะกังค่ะแม่ลูกสาวคนเก่งของพ่อไมค์พี่รมพรนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยน้องแกรมมี่นะคะสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจที่ University of British Columbia นั่นนะคะในประเทศแคนาดานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญค่ะน้องแกรมมี่เนี่ยยังคว้าเกียรตินิยมมาให้คุณพ่อได้ภูมิใจอีกด้วยนะคะโดยพ่อไมค์นะคะก็บอกว่าน้องแกรมมี่เนี่ยขอให้คุณพ่อเนี่ยส่งเฉพาะค่าเทอมมาแล้วตัวเองเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะดูแลในเรื่องของค่าอยู่ค่ากินเองค่าใช้จ่ายดูแลเองหมดเลยเพราะว่าน้องแกรมมี่เนี่ยนะคะอยากหางานพิเศษทำเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารล้างจานนะคะในร้านอาหารต่างๆเพื่อหาเงินเนี่ยมาใช้เองใช่นะต้องขอปรบมือให้น้องแกรมมี่จริงๆแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องปรบมือให้พ่อไมค์ด้วยนะนะเลี้ยงลูกดีอ่ะนะก็ต้องเรียกได้ว่าถูกอบรมมาอย่างดีนะมีจิตสำนึกที่ดีน่ารักมากๆเลยนะจริงๆอยู่เวลาอยู่เมืองนอกเนี่ยวัฒนธรรมเขาเนี่ยหรือว่าการที่มองคนของเขาเนี่ยนะคะคนที่มีงานไม่ว่าจะงานแบบไหนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติค่ะคนที่ไม่ทำงานนักศึกษาหรือว่านักเรียนไทยที่ไปเรียนที่นู่นแล้วขอเงินพ่อแม่แล้วก็วันๆก็คือเที่ยวอย่างเดียวไม่ทำมาหากินเนี่ยนะเขามองแบบลุกดาวเลยใช่นะน้องแกรมมี่ก็เป็นตัวอย่างของคนไทยที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะชื่นชมจริงๆเลยดีใจกับพ่อไม้ด้วยนะยินดีด้วยค่ะพ่อไม้ค่ะค่ะเอาล่ะข่าวต่อไปดีกว่าค่ะแม่ค่ะเป็นเรื่องของลูกสาวอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะเป็นเรื่องของลูกสาวกับคุณพ่อสุดน่ารักเลยจริงๆเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีเต็มๆให้ในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องการแต่งหน้าสุดฮากันดีกว่านะคะคุณพ่อคุณลูกคู่นี้จริงๆเขาทำคลิปกันมาหลายคลิปแล้วล่ะเราชื่นชมทั้งคุณลูกและคุณพ่อนะเพราะถ้าลูกเนี่ยน่ารักแบบนี้คือจริงๆมีความใสๆซื่อๆหรือว่ามีความฉลาดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคุณพ่อเนี่ยไม่เอื้อเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะอาจจะไม่มีภาพน่ารักอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงแม่ไปดูกันดีกว่าว่าเขาแต่งหน้าคุณพ่อได้สะสวยขนาดไหนไปชมค่ะเจ้าเก่าคนเดิมน้องอ้อมกอดนั่นเองนะคะวันนี้น้องอ้อมกอดเขามาอีกแล้วคันไม้คันมือจริงๆน้องเป็นคนชอบแต่งหน้านะสังเกตว่าหลายคลิปแล้วมีการแบบว่าแต่งหน้าคุณพ่อก็จะชอบเป็นแบบให้วันนี้คุณพ่อไม่พูดอะไรเลยค่ะลองดูบรรยากาศนะคะนะหน้าตาคุณพ่อน่ะชัดเจนมากเลยว่าถูกบังคับโอ้ดูคิ้วแม่โอ้แต่แล้วแม่เห็นครั้งแรกนะก็แบบโอ้โถลูกเอ้ยใจคอจะเขียนคิ้วพ่ออย่างนี้จริงๆหรือเขียนจริงค่ะไปเรื่อยร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงไปด้วยเนี่ยร้องเพลงบุพเพสันนิวาสด้วยเนื้อที่เห็นนี่คือทำไปด้วยเรื่อยคือหนูว่ามีความสุขมากเลยค่ะน้องอ้อมกอดแต่ดูหน้าคุณพ่อก่อนคือทรมานสุดๆไปเลยนะคะแต่ต้องบอกนะว่าคุณพ่อน่ารักมากนะที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แบบได้ทำในสิ่งที่อยากทำใช่จริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกกันดีอยู่แหละว่าต่างคนต่างมีความสุขคุณพ่อเองนะจริงๆเป็นคนแบบเหมือนตลกหน้าตายอ่ะตลกหน้านิ่งอ่ะน้องเริ่มเชื่อมคิ้วทั้งสองข้างแล้วแม่แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพูดว่าอะไรนะพูดไปยังเสร็จแล้วพ่อที่บอกว่าเสร็จแล้วพ่อแล้วก็พูดว่าดาวคะนองคิ้วหรอสงสัยน่าจะนึกถึงสะพานเลยสักอย่างเนี่ยนั่นน่ะสิเออน่ารักมากๆเลยอ่ะคือต้องบอกว่าอย่างน้องอ้อมกอดกับคุณพ่อนะคุณพ่อเป็นทุกอย่างได้จริงๆอ่ะเอาด้ามแปรงไปแบบเกลี่ยสิเขามีสองด้านหรือเปล่าแม่สงสารหนังตาพ่อมากอ่ะพูดเลยเขามีสองด้านเป็นแปรงสองด้านด้ามแปรงดำๆไม่ใช่หรอเป็นสองด้านแม่โอ้ตายละผู้ใหญ่กับผู้เล็กก็ไม่รู้เห็นต่างตายู่เลยอ่ะเมื่อกี้เอ็นดูคุณพ่อด้วยอ่ะใช่น่ารักมากๆเลยค่ะก็ถือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งเสริมนะให้น้องได้ทำในสิ่งที่น้องอยากทำใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะว่าคุณพ่อกับน้องอ้อมก่อนนี่มีความใกล้ชิดอบอุ่นกันมากๆเลยแม่จำได้ไหมว่าเขาเคยเล่นแบบมอนซ่อนผ้ากัน2คนพ่อลูกตีกันวิ่งยืนอยู่2คนอ่ะน่ารักพ่อก็พลีกายทุกอย่างแหละเล่นอะไรเล่นหมดนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของความการสร้างความอบอุ่นเล็กๆในครอบครัวซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวถูกต้องแล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟินกับคาเฟ่ของหวานค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารไม่ได้ฟินแค่ของหวานแต่ว่าบรรยากาศดีเวอร์โอ้เรียกว่าเพอร์เฟกต์นะต้องบอกว่าเราเนี่ยนะคะแม่ลงพื้นที่เลย
ไปกันเลยถึงที่เลยนะคะถูกต้องคุณผู้ชมไปด้วยถูกต้องแล้วค่ะใครคนไหนนะคะที่เสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะเรามีมาฝากกันแน่นอนนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะในช่วงอร่อยติดตลาดในวันนี้นะคะอย่างที่น้องแอร์บอกไปแล้วค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปนั่งจิบอะไรเย็นๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเมนูเครื่องดื่มที่แบบเรียกว่าสร้างอารมณ์แบบผ่อนคลายแล้วเนี่ยมีบรรยากาศที่สุดเก๋ด้วยใช่ค่ะนะคะแต่วันนี้เราไม่ต้องพามาที่นี่เราไปถึงที่เลยไปดูบรรยากาศที่เก๋ๆเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆกันโดยน้องปองขวัญ นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนกับคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Flower Pot Cafe นะคะคาเฟ่กลางธรรมชาติเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันค่ะไปด้วยความร่มรื่นจากธรรมชาติเลยแหละค่ะเป็นคาเฟ่ที่น่ามาพักผ่อนอีกหนึ่งที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะโซนด้านนอกเป็นสวนสวยท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบแหมชักอยากรู้แล้วสิคะว่าเขามีไอเดียที่มาอย่างไรสวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะเป็นเจ้าของร้าน Flower Pot Cafe ค่ะคอนเซปต์ของร้านก็คือเป็นคือจริงๆหวานเป็นคนรักธรรมชาติค่ะก็เลยอยากให้ร้านออกมาแนวธรรมชาติค่ะแล้วก็ตกแต่งเป็นสไตล์โฮมมี่คืออยากให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาทานขนมในบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านส่วนหลังบ้านตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะบรรยากาศจะค่อนข้างร่มรื่นค่ะคาเฟ่ของเรานะคะจะมีของหวานแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีอาหารให้ทานด้วยนะคะของคาวก็มีค่ะเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านเลยนะคะต้องเป็นเค้กกระถางค่ะแน่นอนค่ะเป็นเมนูอันดับหนึ่งเลยเค้กกระถางของเรานะคะจะมีทั้งหมด5รสนะคะจะมีเป็นช็อกโกแลตฟัดบานอฟฟี่บลูเบอร์รี่ชีสพายสตรอเบอรี่มูสแล้วก็ชาไทยค่ะรสชาติจะแตกต่างกันหมดเลยแล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะเมนูของเขานะคะตอนนี้จริงๆเมนูของเขาอาหารของเราเพิ่งจะมีมาไม่นานค่ะเพิ่ง1เดือนถึง2เดือนนี้เองแต่ว่าเราจะค่อยๆเพิ่มเมนูไปเรื่อยๆคือตอนนี้ยังมีเป็นพวกสลัดแล้วก็ข้าวผัดข้าวอาหารไทยต่างๆอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากหนักมากก็มีเป็นพวกพิซซ่าค่ะพิซซ่าของทอดต่างๆก็มีค่ะนอกจากคนที่ชอบของหวานแล้วก็ยังมีเมนูเฮลตี้นะคะเครื่องดื่มเฮลตี้เค้กเฮลตี้ก็มีค่ะเครื่องดื่มก็ถ้าเป็นเมนูเฮลตี้นะคะก็จะเป็นพวกสมูทตี้ต่างๆคือเราใช้ผลไม้สดนะคะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยค่ะคาเฟ่ของเรานะคะที่โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นก็น่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศค่ะแล้วก็เมนูอาหารเมนูของเราก็แตกต่างจากที่อื่นแล้วแล้วก็บรรยากาศรอบๆของร้านจะค่อนข้างร่มรื่นคือจะเป็นเหมือนสวนที่อยู่กลางเมืองอะค่ะลูกค้าสามารถหาสวนได้แต่ว่าไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดแต่ว่ามาที่นั่งที่ร้านเราก็รู้สึกว่าเหมือนไปคาเฟ่ต่างจังหวัดเลยค่ะนอกเหนือจากจะขายเค้กกระถางแล้วหรือว่าเป็นเครื่องดื่มขนมแล้วเรายังขายต้นไม้ด้วยค่ะคือลูกค้าสามารถทานขนมเสร็จปุ๊บก็ช็อปต้นไม้กลับบ้านได้ด้วยเพราะว่าต้นไม้ทุกอย่างทุกต้นในร้านก็คือลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยค่ะต้นไม้ที่ร้านของเรานะคะจะมีหลายพืชหลายพันธุ์มากก็คือจะมีตั้งแต่ตะบองเพชรแล้วก็ต้นเล็กต้นใหญ่ไปจนกระทั่งถึงไม้โบราณก็คือสามารถสั่งได้หรือว่าลูกค้าอยากจะได้ต้นไม้ประเภทไหนก็คือแจ้งกับทางร้านได้ทางร้านก็หามาลงให้ได้ค่ะเค้กกระถางของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด5รสอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้แล้วก็เลือกการแต่งหน้าได้ค่ะเราจะมีการแต่งหน้า5แบบก็คือลูกค้าเลือกรสชาติเลือกการแต่งหน้าแล้วก็ทางร้านเราจะแต่งหน้าให้ลูกค้าค่ะขนาดนี้ต้องไปลองปลูกต้นไม้ทานกันเองแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะน่ารักสมชื่อ Flower Pot Cafe หรือเปล่าแน่และนี่ก็คือเมนูขึ้นชื่อของร้านนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กกระถางนั่นเองให้ดูด้านบนก่อนเลยอุ๊ยน่ารักตะมูตะมีมากเลยนะคะ
และที่สำคัญเลยจะเห็นว่าเขาใช้กระถางจริงๆนะคุณผู้ชมมันดูรักโลกมากเลยอ่ะใช้แล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่แถมการตกแต่งของเขาดูสิคะน่ารักจังเลยอยากกินเลยอ่ะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ปองขวัญมาทั้งทีใช่ไหมก็ต้องมีความพิเศษนิดนึงทางร้านเขาก็เลยเตรียมให้ DIY เองเลยออกแบบเองได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะคะกินไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าว่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะฟินมากเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาล้างปากกันด้วยเมนูชาพีชค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะแต่ว่าเมนูที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้คุณผู้ชมยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันเลยค่ะที่ร้าน Flower Pot Cafe ยังมีเมนูของหวานที่ทุกคนห้ามพลาดอย่างช็อกโกแลตลาวาที่เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลาผสมผสานเข้ากันดีกับช็อกโกแลตเข้มข้นอย่างลงตัวไม่เพียงเท่านี้ยังมีเมนูที่เอาใจสายหวานกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กพาเฟลและเครื่องดื่มสีสันสดใสอย่างยูนิคอร์นบิวกี้ด้วยล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเมนูที่สร้างสรรค์ความอร่อยจากนมไทยเดนมาร์กกับเมนูนมสดคาราเมลครีมเฟรเป้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 วิธีทำเพียงแค่ใช้นมสดไทยเดนมาร์กรสจืด1กล่องตามด้วยวิปครีมสด60มิลลิลิตรผงคาราเมล3ช้อนโต๊ะไซรัปคาราเมล20ซีซีหลังจากนั้นผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นำไปปั่นก็จะได้เมนูนมสดคาราเมลครีมเฟรเป้แสนอร่อยและค่ะFlower Pot Cafe นะคะตั้งอยู่ลำคำแหง21แยก10นะคะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดเวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะลูกค้าสามารถสั่งเค้กกระถางได้ทาง Facebook แล้วก็ IG Flower Pot Cafe เลยนะคะหรือว่าสามารถสั่งทาง LINE Man ก็ได้ค่ะหรือว่าเบอร์ติดต่อนะคะ0994695916เป็นแฟนรายการ Her Day นะคะเพียงแค่แจ้งว่ามาจากรายการนี้นะคะลดไปเลย 5% นะคะในทุกเมนูเลยทั้งเครื่องดื่มและเมนูอาหารค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าสายหวานต้องไม่พลาดคาเฟ่สุดน่ารักในบรรยากาศแสนร่มรื่นอย่างร้าน Flower Pot Cafe ส่วนครั้งหน้าป้องขวัญจะพาไปอร่อยติดตลาดกันที่ไหนรอติดตามได้เลยจ้าแต่ละน่ารักสีสันฟลุ้งฟลิ้งมากอ่ะน่ารักอ่ะแม่ใช่นะบรรยากาศดีๆนะจริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเครื่องดื่มมีบรรยากาศเขาช้อปปิ้งได้ด้วยนะเขามีต้นไม้ขายนะสมกับชื่อ Flower Pot นะคะน่ารักมากๆเลยนะเป็นคอนเซ็ปที่เรียกว่ามันได้ใกล้ชิดธรรมชาติแม่จ๋าเวลาที่เขาแบบเหมือนกินเค้กใช่ไหมมันจะเป็นเค้กที่อยู่ใน Flower Pot หรือว่ากระถางต้นไม้เนี่ยค่ะกินเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถเอากระถางไปปลูกต้นไม้ต่อได้ด้วยเอากลับบ้านได้ด้วยเขาไม่ยึดคืนใช่ไหมไม่ยึดไม่ยึดแม่ราคารวมแล้วน่ารักค่ะใช่นะคะเขาเรียกว่าทานอร่อยบรรยากาศดีซึมซับเสร็จสับเรียบร้อยกลับไปได้ประโยชน์ที่บ้านด้วยถูกต้องแม่จ๋าไหนๆเขาก็แบบว่าเราเนี่ยไปแบบลงพื้นที่แล้วใช่เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมชาวเฮอร์เดย์กันด้วยค่ะใช่แล้วลดทันทีค่ะ 5% นะคะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เลยใช่จ้ะไม่ว่าจะเป็นการไปถึงนู่นแล้วก็ไปสั่งขนมเครื่องดื่มนะคะหรือว่าจะ delivery กลับมาที่บ้านก็ได้คุณผู้ชมจ๋าเอาเป็นว่าใครคนไหนนะคะที่จะสั่งนะหรือว่าจะไปร้าน Flower Pot เนี่ยนะคะอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการเฮอร์เดย์นะคะจะได้รับส่วนลดนะ 5% ตลอดเดือนนี้กันเลยนะสำหรับแฟนเฮอร์เดย์โดยเฉพาะเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะสามารถเข้าไปเช็คเส้นทางนะหรือว่าเข้าไปเช็คข้อมูลกันได้นะเปิดปิดยังไงเนี่ยนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Instagram นะคะหรือว่า Facebook Flower Pot
คาเฟ่นั่นเองค่ะสะกดง่ายๆพื้นๆเพลๆอย่างนี้เลยนะคะถูกต้องแล้วจ้ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสาวสุดสตรองนะคะถึงแม้ชีวิตของเธอเนี่ยจะไร้แขนทั้งสองข้างแต่ก็ยังมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ในทุกวันนะคะแถมเธอเนี่ยยังมีความสามารถในเรื่องของการแต่งหน้าไม่แพ้คนครบ32ด้วยแม่อ๋อไม่เพียงแค่ความสามารถที่มหัศจรรย์ของเธอนะคะแต่ว่ารับรองว่าวันนี้เราจะได้พลังของกำลังใจไปอย่างเต็มเปี่ยมในการใช้ชีวิตต่อไปเลยทีเดียวใช่ค่ะคนไหนที่ท้อแท้อยู่นะคะแนะนำค่ะพักกันแป๊บนึงแล้วกลับมาเจอกับเธอคนนี้นะคะน้องฝ้ายพักกันสักครู่เดียวค่ะค่ะเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กตอนนม UST นมพาสเจอร์ไรซ์และนมสเตอร์ไลซ์แตกต่างกันอย่างไรนมแต่ละชนิดที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆทั้งแบบกล่องแบบขวดและนมที่บรรจุในกระป๋องเหล็กคุณผู้ชมสามารถแยกประเภทของนมเหล่านี้ได้หรือไม่คะแล้วทำไมถึงต้องมีการแยกภาชนะจัดเก็บในรูปแบบที่ต่างกันด้วยนะเราไปฟังคำตอบจากหมอต้นกันเลยดีกว่าUST, Cerulite กับ Pasteurize ต่างกันอย่างไรจริงๆแล้ว3กระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการทำให้เราสามารถเก็บนมไว้ได้นานเพราะจริงๆแล้วนมเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านกระบวนการใดเลยนะครับไม่กี่นาทีก็เสียแล้วครับแต่การผลิตเนี่ยมี3แบบถ้า Pasteurize เนี่ยเราใช้อุณหภูมิเนี่ยเพียงแค่ 60-80 องศาเท่านั้นนะครับแล้วก็ช็อคด้วยความเย็นทำให้แบคทีเรียเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตครับเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยน้ำย่อยเราก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นมชนิดที่2ที่เราเห็นกันบ่อยเลยก็คือนม UHT อันนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้เก็บได้นานนะครับเนื่องจากว่านมชนิดนี้เนี่ยใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงกว่า150ได้ซ้ำครับแต่ใช้เวลารวดเร็วมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้นมเนี่ยสูญเสียคุณค่าทางอาหารลงไปส่วนนมประเภทที่3นะครับเราเรียกว่านม Sterilize ครับกระบวนการ Sterilize เนี่ยใช้อุณหภูมิเนี่ยเกิน100องศาเหมือนกันครับแต่ใช้เวลานานครับแล้วความร้อนอาจจะทำลายโปรตีนหรือทำให้วิตามินบางส่วนขาดหายไปเอาเป็นว่าใครสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนดื่มได้หมดเลยครับยังไงนมมีประโยชน์ต่อทุกคนอยู่แล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยนมไทยเดนมาร์กช่วงสุดท้ายของ Her Day ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครคนไหนที่กำลังท้ออยู่เนี่ยแอต้องบอกเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวนะคะที่เราเอามาฝากในวันนี้นะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยไม่มีแขนตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะทั้งสองข้างคุณผู้ชมถ้าเป็นเราเนี่ยนะอาจจะมีความท้อนะคะแต่เธอคนนี้ค่ะมีทัศนคติที่บวกและที่สำคัญเนี่ยนะคะเธอมีความฝันที่จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์และเธอก็ทำความฝันสำเร็จแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเรื่องราวของน้องฝ้ายมูลธิดาชินวงศ์กันค่ะเธอใช้ฟองน้ำอะไรที่แบบว่านุ่มขนาดนี้เลยนะคะแปลว่าแบบว่าฟองน้ำเขาอะนุ่มมากเลยนะคะฝ้ายจะบอกเลยว่าไอ้แหลมๆเนี่ยแหลมๆเนี่ยคือมันแบบว่ามันซอกซอนเนาะมันซอกซอนมันแบบว่ามันสามารถเข้าถึงแบบว่าร่องข้างจมูกหรือว่าใต้ตาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะใช้ให้ดูเนาะไปดูกันเลยดูฝ้ายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฝ้ายก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยจะดูว่าฟองน้ำเนี่ยมันกินรอพื้นหรือเปล่าเพราะว่ามันหิวพามาอีกแล้วว่าอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเกลี่ยง่ายมากใช้ตรงแหลมๆนะคะเกลี่ยเข้าไปในซอกใต้ตาหัวตาเนาะเฮ้ยโลดาเกลี่ยง่ายมากฟองน้ำไม่กินรองพื้นเลยนะคะสามารถเกลี่ยรองพื้นไปได้เลยนะชอบฟองน้ำวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทึ่งใช่ไหมคะผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าคุณผู้ชมจัดทึ่งกว่านี้นะถ้าได้เห็นแอตติจูดหรือว่ามุมมองความคิดของเขาคนนี้ค่ะต้องต้อนรับเลยนะคะน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดชื่นแต่เช้าเลยอ่ะน้องฝ้ายสดชื่นมากค่ะด้วยความสดใสดูดิใช่ค่ะยิ้มตลอดเวลาเลยยิ้มบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะแม่ฟันมันหย่นฟันเลยหุบไม่ได้เออก็ดีนะสดใสไปแม่หัวเราะแบบว่าตลอดเวลาจริงๆอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะเมื่อเช้าคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะน้องฝ้ายมาหน้าสด
น้ำแบบน้ำป้ายปกติหนูแต่งหน้าเองไม่ใช่หรอลูกพี่คะวันนี้หนูตื่นเช้าค่ะแต่งหน้าไม่ไหวค่ะพี่เหลือเหลือแล้วค่ะความปรือมีความปรือก่อนจะมาพูดถึงเรื่องของความฝันในการอยากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะมาคุยกับน้องฝ้ายกันก่อนดีกว่าว่าเอาขอยุถามในเรื่องของร่างกายก็คือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดใช่ค่ะอะไรบ้างที่เราผิดปกติก็ไม่มีแขนค่ะแล้วก็ขาขวาสั้นข้างนึงแล้วก็มี4นิ้วด้วยแล้วก็มีปอดข้างเดียวค่ะแล้วก็หลังโคนมีปอดข้างเดียวด้วยในเรื่องของการหายใจเป็นยังไงคะเราก็อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าคนปกติแล้วก็กระดูกเนี่ยกระดูกข้างหลังเนี่ยก็เบียดปอดเบียดปอดที่มีอยู่ข้างนึงอะค่ะน้องฝ้ายพี่ถามงี้ได้ไหมว่าจริงๆแล้วความผิดปกติของเรามันเกิดขึ้นจากอะไรคะหนูพอทราบนะไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเห็นหมอเขาบอกว่าอาจจะแม่ไม่แข็งแรงเพราะว่าแม่ก็แท้งพี่ชายไปแล้วค่ะ 2-3 คนก่อนหน้าหนูแล้วหนูมีน้องไหมมีน้องอีกไหมไม่ค่ะมีเป็นลูกคนเดียวหนูมีพี่สาวคนหนึ่งใช่พี่สาวเป็นคนแรกแล้วก็มีพี่ชายพี่ชายแล้วก็แทงค่ะคุณพ่อคุณแม่เองก็คือร่างกายปกติดีทุกอย่างใช่ค่ะเพียงแค่ว่าคุณแม่อาจจะมีความอ่อนแอใช่ค่ะเรื่องของการตั้งครรภ์ใช่แล้วก็มีลูกพี่สาวปกติปกติค่ะแต่ว่าคนสุดท้องสวยค่ะสวยสวยที่สุดจริงเหรอแม่โอ้ยตกใจแม่ตกใจเลยจริงจริงแม่แล้วจะเองบอกว่าเป็นฟันเหยินจริงๆหนูบอกกับลูกชายแม่ไหมคะขอยืมโทรศัพท์โทรหาลูกชายนะดูตัวดูตัวกันเลยปัจจุบันน้องป้ายอยู่เท่าไหร่ละจ๊ะอายุ19ค่ะแต่น้าแก่ไม่แก่นี่ก็ชอบสรุปเอาเองตลอดเวลาเลยอายุ19ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เป็นนักศึกษาค่ะเป็นเฟรชชี่เป็นเฟรชชี่เลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยก็คือเข้าเรียนตามปกติแบบเหมือนเด็กทั่วไปเลยถูกไหมจนเข้ามหาวิทยาลัยใช่ค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่อย่าเรียกว่าเข้าเรียนปกติเหมือนคนอื่นเลยสอบชิงทุนเนี่ยนะจ๊ะไม่ธรรมดานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องสอบชิงทุนกันแต่ตอนนี้ขอถามหน่อยได้ไหมว่าไอ้ความฝันที่จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ของเรามันเกิดขึ้นได้ไงหนูฝ้ายคืองี้พี่อยากรู้นะสมมติว่าพี่อ่ะไม่มีแขนแล้วพี่จะเริ่มเอ๊ะฉันจะเริ่มต้องทำยังไงดีบางคนน่ะมีแขนปกติยังแต่งหน้าไม่ได้เลยใช่ยังติดขนตาไม่ได้เลยแต่หนูทำได้ทุกอย่างหนูอ่ะด้วยความที่ไม่มีตั้งแต่เกิดอะค่ะแล้วก็เรียนโรงเรียนเด็กพิการ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ต้น ปุ๊บพอจบม.ต้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้แต่งหน้าเลยนะอยู่ในมูลนิธิเพราะว่าเขาเคร่งมากโทรศัพท์ก็ห้ามใช้หน้าก็ห้ามแต่งอะไรเงี้ยพอไปม.ปลายอะค่ะเห็นเพื่อนสวยเพราะว่าเราเข้าเรียนในปกติไงแล้วเห็นเพื่อนสวยก็เฮ้ยเขาแต่งหน้าได้เหรอวะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบปากนิดแก้มหน่อยๆตาแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากใช่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งบ้างดีกว่าเราก็เลยไปดูค่ะไปดูคลิปใน YouTube พอไปดูคลิปใน YouTube เนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเขาอัดคลิปเนี่ยเขาได้อะไรเราก็เลยอยากรู้เราก็เลยอัดบ้างด้วยความที่เราแปลกเราใช้เท้าในการแต่งหน้าคนอื่นใช้มือทำไมฉันใช้เท้าอ่ะเก๋ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่รู้จักค่ะนั่นหมายความว่าหนูก็เขียนหนังสือได้คือใช้เท้าแทนมืออยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าหนูแข่งคัดลายมือหนูอยู่แล้วแข่งพูดจริงปะเนี่ยจริงๆถ้าจะให้พูดถูกต้องคือต้องเป็นการคัดลายเท้านะจริงเหรอใช่ค่ะแล้วชนะไหมได้ที่หนึ่งค่ะของระดับประเทศเฮ้ยเฮ้ยพลังหนูเยอะเกินไปแล้วอะเนาะพลังไปแบบเยอะมากอะมันคอนโทรลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะก็ฝึกไงฝึกเรื่อยๆเอาจริงๆเอาจริงๆนี่ถามจริงลึกๆในใจคือรู้สึกว่ามันอยากจะเอาชนะในสิ่งที่เราแบบขาดไปหรือเปล่าใช่ค่ะลึกๆในใจอะได้ความที่หนูเป็นคนที่แบบว่ากลัวๆนะคะอยากรู้ว่าเขามือทำไมอยากใช้เท้าทำอะไรอย่างเงี้ยหนูนะโชคดีที่สุดเลยเพราะว่าหนูจะได้สิทธิพิเศษในการใช้เท้ากับทุกอย่างได้นะอันนี้คือข้อดีนะใช่ค่ะใช่พี่อยากรู้มีอะไรบ้างที่ทำไม่ได้มีไหมมีค่ะก็อาบน้ำแล้วก็ใส่นี่ไม่เคยอาบน้ำเลยเหรอเนี่ยน้องฟ้าเฮ้ยใจเย็นก่อนไม่น่าพี่ว่าให้โอกาสอธิบายวิธีอาบน้ำก่อนอาบทุกวันเข้าพรรษาเฮ้ยฝ้ายเอาจริงไม่ได้หรอแม่คุณแม่อยู่ร้องไห้เนี่ยคุณแม่ดูแลมาอย่างดีมากๆใช่ค่ะแม่คุณอาบน้ำให้แม่วันดีค่ะจริงหรอคุณแม่อาบน้ำให้ตลอดเลยเหรอคะอาบน้ำให้มาผมให้แต่งตัวให้คุณน่ารักจังเลยอ่ะดูเนาะก็คือก็เอาเป็นว่าตลอดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือคุณแม่ก็คืออยู่ใกล้ๆตัวตลอดเวลามีอะไรอีกที่ทำไม่ได้มีไหมพี่อยากรู้ก็แค่นี้เลยค่ะเฮ้ยเจ๋งได้หมดค่ะกินข้าวกินข้าวได้หมดนี่นั่นได้หมดแล้วยังแถมพยายามที่จะเอาชนะอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าตอนที่หนูเรียนโรงเรียนเด็กพิการขอเนื้อถามนิดนึงคนอื่นๆเขาเป็นยังไงพลังใจเขาเป็นยังไง
คนอื่นเขาก็มีคนที่เป็นมากกว่าเราอะค่ะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหนูเลยก็ได้ที่แต่ก่อนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กพิการแต่ว่าพอเราไปอยู่ในจุดนั้นนะคะในความพิการเนี่ยมันมีคนที่เป็นหนักกว่าเราเป็นเยอะกว่าเราเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นใช่คุณแม่เคยแนะนำเรื่องของ attitude แบบนี้ให้หนู ที่แรกอ่ะมีคนมองที่แรกอ่ะตอนอยู่โรงเรียนคนพิการนะคะแม่ก็จะพาขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์เพื่อไปเรียนแล้วปุ๊บทีนี้มีคนมองหนูก็เลยแบบแม่เขามองหนูทำไมแม่บอกก็สวยไงเขาก็เลยมองนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นทำให้หนูคิดว่าหนูอ่ะสวยชอบแม่จริงๆเนอะก็คือสร้างความมั่นใจให้แบบจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ได้เป็นนั่งเฟกอะไรใช่ป่ะไม่ได้มาหลอกอะไรด้วยอ่ะก็แบบเอ้าก็เราสวยเอาจริงคนมองความสวยจริงสวยแบบของเราไงใช่พี่ถามเอางี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่มั่นใจว่าต้องมีคนรอแน่ๆมีไหมเด็กๆอ่ะมันต้องมีอ่ะเด็กๆไม่เคยมีคนรอค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมดีด้วยแหละแต่ว่ามีเพื่อนเป็นเด็กปกติทั้งหมดเลยนะคะเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยความว่ามีแต่เพื่อนผู้ชายอ่ะแล้วมันไม่ค่อยล้อกันนะคะเออมันก็จะเล่นแบบกระโดดยงกระโดดยางอะไรเล่นต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยปากแตกกับกระโดดยางนั่นแหละหนูไปกระโดดยางกับเขาเลยหรอกปากแต่แล้วก็ถีบไอ้จักรยาน3ล้อของเด็กน้อยอ่ะตกบ้านเฮ้ยหนูล้อตัวเองดูชอบมากคือเกิดมาไม่เคยมีใครล้อเลยใช่ปะไม่เคยคือพี่ตอนแรกพี่กำลังคิดว่าถ้าสมมติวันนึงพี่ยังโดนล้อเลยอ่ะพี่แม่โดนล้อว่าอะไรเตี้ยเตี้ยหมาตื่นมันต้องมีแม่ไม่เคยเข้าใจใช่ป่ะหนูโดนตลอดเวลาแม่มันอยู่ที่คนแต่มันก็มีด้วยแหละไม่แบบว่าแต่ก่อนหนูสิวเยอะกว่านี้ไงเป็นสิวหนักมากตอนมอต้นอย่างเงี้ยพื้นก็จะข้างโคกหน้าข้างโคกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยทำไมอ่ะทำไมข้างโคกแล้วไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่เราด้วยใช่อยู่ที่ใจเราเนาะเออเนาะดีน่ารักมากอ่ะมาถึงเรื่องของเมคอัพอาร์ติสต์ดีกว่าค่ะยังไงถึงได้รู้สึกเมื่อกี้พี่ถามไปแล้วว่าเห็นเพื่อนอยากเห็นเพื่อนแต่งก็เลยอยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันมาถึงขั้นว่าเราจะเป็นบล็อกเกอร์เลยทีเดียวเราจะต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมอะไรป่ะก็มีเรียนบ้างค่ะมีคนพาไปเรียนของ MTI ค่ะเรียนวันเดียวเป็นคอร์สวันนึงคอร์สสั้นๆวันเดียวใช่ค่ะคอร์สสั้นๆวันเดียวใช่เป็นแค่พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาปรับใช้ในเทคนิคของเราค่ะแล้วคิดว่าเทคนิคของเราเนี่ยดูแล้วคลิปเราสนุกตรงไหนสนุกตรงที่หนูสวยแล้วก็เสียงหัวเราะนี่มีความเชื่อมั่นหรือสะกดจิตตัวเองอะถามจริงนั่นสะกดจิตตัวเองสวยค่ะดิฉันสวยแต่จริงๆมันต้องเริ่มจากความเชื่อมั่นว่าเราแต่งแล้วสวยก่อนคนถึงจะรู้สึกได้ว่าอยากทำตามคือเขาต้องคิดว่าเขาทำได้แล้วเขาก็ทำได้ทุกอย่างจริงๆเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะว่าเธอคนนี้นี่นะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แล้วสามารถรับงานจ้างนะคุณผู้ชมในการแต่งหน้าได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีน้องทีมงานนะคะมาเป็นนางแบบให้ดีกว่าขอเรียนเชิญน้องตูนเลยค่ะเชิญค่ะตูนคะสวัสดีค่ะโอ้ยมันมากตูนคะเลิศคะเอาดอกไม้ออกเถอะค่ะอยากได้รู้ว่าดอกไม้อ๋ออันนี้ตูนทีมงานเราจะไม่ค่อยมีความพอดีนะคะถ้าไม่ขาดก็จะเกินนิดหนึ่งนะให้อภัยถึงนิดหนึ่งน้องตูนน้องตูนค่ะเดี๋ยวจะให้น้องฝ้ายแต่งหน้าน้องตูนดูแล้วดูทรงหน้าสดนี้แล้วนะคะควรแต่งหน้าไปในแนวทางไหนคะควรแต่งหน้าแบบหรูหราหมาหอนค่ะOkay. อันนี้คือการชมเวลาเราเดินไปแล้วหมาหอนถือว่าเรารู้ราได้ไหมจำไว้ค่ะแต่งยากไหมคะหน้างี้แต่งยากไหมอุ๊ยแรงมากต้องถามเพราะว่าเราจะต้องการแต่งหน้าเนี่ยก็ไม่ยากค่ะไม่ยากเพราะว่าอันนี้ค่ะเหมาะกับลุคที่แต่งหน้าไงให้สัตว์กลัวเป็นลุคของเขาเลยเดี๋ยวเริ่มแต่งเลยตบแล้วว่าคอนเซ็ปต์วันนี้มีความแบบว่าเหมือนเอามือสะกิดอะแต่เป็นเท้าตลอดแก้เอาว่าคอนเซ็ปต์จะแต่งหน้าตอนนี้คือแต่งยังไงให้สัตว์กลัวนะเพราะว่านี่ก็หน้าฝนนะสัตว์เลื้อยคานเยอะเราเดินไปอาจจะเป็นอันตรายได้ใจเย็นๆก่อนแม่อ้าวแม่พูดแบบสุภาพคือแต่งหน้ายังไงไปขูดมือเดี๋ยวฮาตาก่อนดีกว่าขัดมากแบบปั๊วเฮ้ยผู้ชายเห็นต้องหันไปหันหนีหันหนีพี่ไม่ต้องช่วยเลยเลยนะค่ะเริ่มตาเลยสีชมพูเลยเหรอสีแบบออกส้มๆอุ๊ยมีเคาะผงออกเฮ้ยหันหน้ามาหาหนูค่ะหลับตาค่ะแล้วตอนแรกที่หนูเริ่มเรียนแต่งหน้าก็คือหรือว่าฝึกแต่งหน้าคะคือแต่งกับตัวเองก่อนถูกไหมใช่ทีแรกหนูดู YouTube แล้วก็ฝึกกับตัวเองก่อนแล้วแบบค่อยไปเรียนแบบพื้นฐานเพิ่มเติมเฮ้ยคนแรกที่ให้เป็น
ให้เราแต่งเป็นหุ่นให้เราคือใครคะพี่แพทค่ะพี่แพทไหนพี่แพทณปภาคนแรกเลยเนี่ยนะจริงเหรอค่ะอ่ะแล้วไปเจอพี่แพทที่ไหนทำไมไปขอเขาแต่งหน้าได้ล่ะหนูพูดชื่อรายการได้ไหมรายการตีสิบค่ะอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นใช่แต่ตอนนั้นคือหนูแต่งหน้าตัวเองแม่เอาเกียรติได้ไหมขอโทษนะคะได้เพราะตอนนี้ตูนหลับตาตูนหลับตามันเป็นขอบไงมันต้องเบลนแม่ทางนี้ค่ะหันสิแม่ทางนี้บอกแล้วว่าอย่าดื้อถ้าดื้อจะโดนหลายดอกเคลียร์ทีเดียวไม่พอให้เคลียร์หลายทีดูดิคือหนูใช้เทคนิคคือเหมือนเอามือเอาเท้าอีกข้างนึงอ่ะก็คือเหมือนยันเอาไว้เพื่อให้มันแบบเบลนได้ถูกไหมให้มันนิ่งมากขึ้นเป็นฐานเป็นฐานจริงๆแล้วใช่ไหมนะบางคนก็แบบกลัวไม่นิ่งก็จะมีการยันอย่างนี้เหมือนกันนะเลิศจริงๆอ่ะชอบตรงที่อะไรเลยแม่เก๋ไหมสีน้องอ่ะประกวดคัดได้มือชนะอ่ะนี่ไงตับตานะคะแต่ใช้เท้าเขียนไงใช่เออชนะคนใช้มือเขียนด้วยไม่ธรรมดานี่เออหนูเรียนคณะอะไรคะนิเทศศาสตร์ค่ะอยากเรียนอะไรที่เป็นเอกอะไรหนูเรียนสาขาสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าชอบค่ะจริงๆมันก็คือวิทยุโทรทัศน์นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาทางมหาลัยเขาปรับเปลี่ยนให้แบบเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นพี่ถามถึงในเรื่องของการถ่ายคลิปบ้างดีกว่าเนาะตอนแรกที่หนูเริ่มทำคลิปอะเพราะอะไรที่แบบเริ่มปล่อยลงไปใน YouTube เพราะตอนแรกเหมือนเราก็แต่งหน้าของเราเองนี่ถูกปะใครเป็นแบบแรงบันดาลใจจุดประกายทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาแบบเอ้ยฉันทำแบบ YouTube ของตัวเองดีกว่าเพราะอยากเอาเล่นสนุกกับเพื่อนนะคะทีแรกอะเล่นสนุกกับเพื่อนถามว่าบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวจะลงคลิปนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ถามว่าคลิปอะไรบอกว่าคลิปแต่งหน้าเพื่อนก็บอกว่าเอาอะไรแต่งหนูก็บอกกระเท้าไงกระเท้าแต่งนี่แหละแล้วมึงแน่ใจหรอฝ้ายมึงแน่ใจหรอดูด้วยค่ะตอนนี้ลิ้นฝีปากอยู่ใกล้มากค่ะดูด้วยเหม็นไหมคะได้กลิ่นไหมอุ้ยไม่เหม็นหรอกน้องเขาไม่ได้อาบน้ำนะรู้ยังเห็นเขาบอกเขาคันสาอย่าหัวล้อค่ะกั้นหายใจไว้มันทาไม่ได้ใจด้วยอ่ะกั้นหายใจนะคะปากนิ่งๆก็พอค่ะไม่ต้องกั้นหายใจน้องป้ายพี่อยากรู้แล้วตอนที่หนูทำคิดจะทำแบบคลิปลง YouTube อ่ะใครเป็นคนช่วยตัดต่อใครใส่ซาวใครใส่ตัดต่อเองค่ะเฮ้ยเนี่ยเขาถึงเลือกเรียนเรื่องดิจิตอลกันไม่แต่ว่าคือมันเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไงแม่คืออ่ะแล้วหนูไปเรียนการตัดต่อจากไหนหนูก็ดูใน YouTube อ่ะค่ะ YouTube เป็นทุกอย่างเลยแล้วก็ไปทำวิธีการตัดต่อมีทุกอย่างให้เราแล้วก็ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยแหละค่ะตอนแรกอ๋อใช่มีกระแสตอบรับยังไงบ้างหนูฝ้ายกระแสดีมากดีมากเลยค่ะพี่แอร์เพราะว่าด้วยความที่เราแปลกไงแล้วก็ด้วยความที่คลิปเราพัฒนาขึ้นจากที่ใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยในการตัดค่ะเราก็มาเป็นซื้อกล้องแล้วก็ซื้อคอมอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงเหรอแล้วหนูก็ตั้งเองเหรอเสร็จแล้วไหนหันมาสิจิกอะไรจิกคอนเซปต์เลยนะแต่งยังไงแล้วสัตว์กลัวหันมาสิรุนรามาอุ้ยตายเผลอกลัวตูนเป็นยังไงบ้างคะของความรู้สึกนิดนึงค่ะไออยากให้คุณดูหน้านะว่าสวยแม่ลิปติดฟันไหมคะอ๋อลิปติดฟันติดฟันไหมจะช่วยเอาออกออกได้ไปใช่อะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสวยค่ะเหมือนตอนเพิ่งตื่นนอนเลยอย่างนั้นเลยไม่แตกต่างตูนตื่นลูกตูนก็อยู่ในความฝันตลอดเลยนะแบบรู้สึกตอนตื่นนอนตอนนอนมาสวยเลยหรือไงใช่นี่อันนี้คือแบบตาเตอปากอะไรอย่างงี้เป็นไงคือน้ำหนักโทษนะคะน้ำหนักในการใช้เหมือนเราเคยแต่งหน้าตัวเองเราเคยให้ช่างแต่งหน้าแต่งด้วยมือปกตินี่แหละเมื่อกี้เขาน้ำหนักในการทาในการแต่งเป็นไงบ้างก็เหมือนแบบเวลาเราใช้มือแต่งหน้าปกติเลยค่ะแบบไม่ได้แบบมีความแตกต่างแล้วยิ่งเฉพาะตอนที่ใช้นิ้วเกี่ยคือแย่คือถ้าไม่ลืมตาก็คือไม่รู้จริงๆค่ะว่าใช้อะไรแม่ขอเฉลยเลยว่าหัวแม่โป้งเลยละจ้ะนิ้วไหนคะชื่อขอดูนิ้วแม่โป้งเลยค่ะโอเคค่ะก็โอเคขอบคุณมากนะคะน้องป้ายแล้วหนูอะสามารถกลิดไอลิเนอร์ได้ด้วยได้ค่ะมันแม่นคือเอางี้คุณผู้ชมต้องบอกนะพวกไอลิเนอร์หรือมาสคาร่าเนี่ยนะคะถ้าแต่งเองเนี่ยบางทีหนูจิ้มตาตัวเองนะเอาว่าเราเขียนเองเนี่ยฝึกกันอยู่ตั้งนานอะกว่าจะแม่นเป๊ะขนาดลูกตาเราเองนะติดขนตรงขนตาหนูทำได้หมดเลยเหรอติดขนตาเนี่ยเป็นส่วนที่ยากมากค่ะเพราะว่าติดขนตาหนูตอนนี้หนูยังติดยังไม่ค่อยได้เลยถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่ว่ายังไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมันต้องติดชิดขอบมาสคาร่าแต่มาสคาร่าหนูทำได้ปกติมาสคาร่าไอลิเนอร์คอนแทคเลนส์เนี่ยหนูทำได้ปกติฮะคอนแทคเลนส์ด้วยใช่หนูใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าหนูใส่ตาสั้นหนูมองไม่เห็นเฮ
นี่แม่เอานิ้วหนีบไอ้คอนแทคเลนส์นิ่มๆมาเนี่ยนะยังจะยัดเข้าไปในลูกตาลำบากเลยอ่ะใส่คอนแทคเลนส์ไงคะอ๋อเหรอใส่ถอดเองอะไรเองทุกวันถอดให้แม่ถอดให้ค่ะเพราะว่าหัวไปโป้งไม่สามารถเข้าไปในตาได้ด้วยขนาดแล้วไม่ได้เนาะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ขอถามนะแอมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้ตั้งแต่น้องฝ้ายมาเรารับแต่พลังบวกๆอ่ะใช่หนูเคยท้อบ้างไหมเคยท้อบ้างไหมหรอคะไม่เคยค่ะนอกจากเรื่องเรียนเรียนท้อยังไงบ้างส่งงานไม่ทันอ๋อคือแค่ทำใช่อันนั้นพี่ก็เป็นนะส่งงานไม่ทันแล้วก็เครียดตอนเข้ามหาลัยจะเข้ามหาลัยสอบแกแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก้าววิชาสามัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะใช่แล้วก็จะท้อตรงนั้นพูดถึงเรื่องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะยินดีก่อนเลยว่าโอ้เข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเนาะก็เป็นระดับอุดมศึกษาละเออแล้วก็จะไปสู่ความสำเร็จในเร็วๆนี้เด็กทุนด้วยใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะเด็กทุนทุนยังไงเดี๋ยวเล่าให้เราฟังสักนิดสิมหาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะยังไงไปทำเป็นทุนความสามารถพิเศษค่ะด้วยอะไรสอบอะไรเข้าไปด้วยเราสอบด้วยแล้วก็สอบสัมภาษณ์แล้วก็ส่งพอร์ตด้วยค่ะทำพอสะสมพอร์ตตัวเองไว้นั่นหมายถึงว่าไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆในการที่จะเหนือคนอื่นในการสอบเข้าไปเรียนค่ะเห็นบอกว่าไปสอบทุนอื่นๆก็มีความแบบไม่ประสบความสำเร็จใช่สอบทุนสอบทุนเรียนดีไม่ผ่านไม่ผ่านทุนอะไรลูกคนอื่นเขาไม่ได้เรียนดีค่ะไม่ผ่านอาจจะมีจังหวะที่คนอื่นเขาดีกว่าเราใช่เออนะไม่ผ่านแต่ก็ไม่ท้อสอบไปตั้งหลายทุนจนท้ายสุดก็มาใช้ความสามารถของตัวเองค่ะเอางี้ดีกว่าพี่อยากให้หนูฝากแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมดีกว่าเออว่าอะไรที่ทำให้หนูคิดบวกตลอดเวลาค่ะมีมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะน้องฝ้ายมุมมองในการใช้ชีวิตของหนูล่ะคะหนูคิดว่าชีวิตคนเราอ่ะมันสามารถที่จะเดินหน้าไปต่อได้เรื่อยๆแค่เราไม่มองหันหลังกลับแค่นั้นเองคือเราอาจจะคิดว่าเราท้อเราอาจจะคิดว่าเราเฮ้ยเราพิการนะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ย้อนมองไปคนที่ป่วยติดเตียงคนที่เขาทำอะไรไม่ได้คนที่เขาพูดไม่ได้เขาแย่กว่าเราแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเราเป็นแค่นี้เองแค่ไม่มีแขนเองแค่แบบแค่ไม่มีขาเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดได้แล้วก็มีสมองในการคิดอยู่ค่ะเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันดีต่อไปอย่าคิดว่าตัวเองพิการนั่นรถเข็นเนี่ยรถเข็นคืออิสเซอรี่ของเราเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นมันคือความพิเศษของเราค่ะให้เราคิดอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างงี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะจ้างงานได้ไหมคุณได้ค่ะมาเลยค่ะจ้างที่ไหนยังไงบ้างไหนพูดสิจ้างที่ Facebook บุญธิดาชินวงศ์นะคะแล้วก็ IG บุญธิดาค่ะเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องขับขึ้นไปข้างหน้าเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็ทัศนคตินั่นเองนะคะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนเราปรับจูนได้นะแม่ในเรื่องของวิธีคิดวันที่มันท้อเนี่ยนะให้หันไปมองคนที่บางทีแย่กว่าเรานั่นเองนะคะเหมือนน้องฝ้ายนะร่างกายอาจจะไม่ครบ32แต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่าใจเธอมีความสุขแล้วก็เกินร้อยจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์มากๆวันนี้ต้องขอมอบเวทีเฮอร์เดย์ของเธอให้กับเธอคนนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะขอบใจขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงสุดๆเนาะขอบคุณลูกชายแม่ด้วยนะคะหนูยังไม่ลืมนะแม่หนูจริงจังวะเนี่ยจริงจังแม่อ้าวงั้นขอวัดนิ้วก่อนเลยว่าจะสวมแหวนด้วยนะนี่แอบขอกระซิบถามอีกอย่างนึงได้ป่ะขอบคุณไปแล้วมีแฟนบ้างเอาสิไหนพูดตอบมาเอาดีๆตอบมาเลยไม่มีจริงคุยกันไว้บ้างมันก็ต้องมีอ่ะเรามันมีเสน่ห์อ่ะไม่มีจริงเคยมีมั้ยไม่เคยค่ะเคยไปแอลมั้ยเคยชอบเธอตรงนี้เหมือนพวกเราเลยไม่ชอบอะไรนะเขาบอกตลกเกินไม่ชอบเหรอเขาคิดไม่ทันนะดิใส่หันคิดไม่ทันนะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากธีรนัทค่ะพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะกลับมาพบกับ Her Day ได้ใหม่นะคะด้วยวันจันทร์หน้าเวลาเดิมตอน 8:00 นค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ